การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพลและการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2567สนามที่2ระหว่างวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณสำนักงานท่าเรือระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะการแข่งขันประเภทเสือภูเขาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ให้เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศระดับ CN ที่ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์สวมเสื้อแชมป์ประเทศไทยที่มีลายธงชาติไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ UCI ให้การรับรองในปี2024ซึ่งผลการแข่งขันรายการดาวฮิลรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้นะคะคุณผู้ชมรุ่นประชาชนหญิงปรากฏว่าวิภาวีดีคาเบเลสนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคว้าแชมป์ไปครองตามคาดในเวลา1นาที 38.760 วินาทีพร้อมครองเสื้อแชมป์ประเทศไทยหรือ CN นะคะส่วนรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นทีมชาติไทยจากทีมโลโมไซเคิลคอร์นูทริชั่นวีไทโคเทศบาลเมืองหนองปลือราชนาวีทำเวลาไป1นาที26.192วินาทีพร้อมครองเสื้อแชมป์ประเทศไทยหรือ CN ค่ะสำหรับโปรแกรมวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะแข่งจักรยานประเภทเสือภูเขาในการ Cross Country Class A เริ่มเวลา 9:00 นและ Class B เริ่มเวลาเที่ยงตรงส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมขี่จักรยานปั่นเพื่อสุขภาพหรือ Bike for Life เริ่มเวลา 15:00 นเส้นทางปั่นจากหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองผ่านพระราชวังรัตนรังสรรค์บ้านร้อยปีเทียนสือวนกลับมาเข้าเส้นชัยจุดเดิมเป็นระยะทาง 3.9 กิโลเมตรค่ะ